ในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือการติดตามผลผู้ลงทุนควรหมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนของตัวเองว่าเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้ตอนต้นหรือไม่หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก็จะได้ปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันท่วงทีโดยขั้นตอนการวัดผลการลงทุนมี6ขั้นตอนดังนี้1คำนวณหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามราคาตลาดหรือ Mark to Market 2คำนวณหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ประเมินซึ่งมีวิธีการคำนวณผลตอบแทน3วิธีดังนี้1กำหนดอัตราผลตอบแทนคาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภทโดยพิจารณาจากข้อมูลผลตอบแทนในอดีต2คำนวณผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามสัดส่วนของการลงทุนในพอร์ต3คำนวณอัตราผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ตดังรูปสำหรับขั้นตอนการวัดผลการลงทุนขั้นที่3คือนำผลตอบแทนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานโดยเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ย12เดือนของธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับเงินฝากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ1ปี5ปี10ปีและ20ปีสำหรับตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนของเซตอินเด็กซ์หรือเซต50อินเด็กซ์สำหรับตราสารทุนและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในแต่ละปีสำหรับทองคำขั้นตอนต่อไปในการวัดผลการลงทุนคือขั้นตอนที่4การปรับค่าความเสี่ยงด้วยการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกินโดยการหักออกด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง5คำนวณผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนส่วนเกินต่อ1หน่วยความเสี่ยงและ6หาสาเหตุความแตกต่างของผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์และปรับปรุงการลงทุนต่อไปซึ่งหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือต้องตรวจสอบรายงานการซื้อขายประจำวันจากบริษัทหลักทรัพย์ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำหนดนอกจากนี้ในแต่ละเดือนบริษัทหลักทรัพย์จะส่งรายงานหลักทรัพย์คงเหลือประจำเดือนเพื่อรายงานสถานะพอร์ตการลงทุนว่ามูลค่าตลาดของหุ้นทั้งหมดที่ถือครองอยู่มีกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจปรับพอร์ตการลงทุนต่อไปได้